ไปดูเรื่องราวของอวกาศกันบ้างนะคะตอนนี้หลายๆประเทศก็ยังคงเดินหน้ากันอย่างเต็มที่เลยนะคะที่อยากจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านอาวกาศซึ่งอินเดียก็คือหนึ่งในนั้นนะคะอินเดียมีการปล่อยยานอาวกาศที่ชื่อจันทราย,ยาน3ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะคะเข้าสู่วงโครจรขอ,ของดวงจันทแล้วแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้เตรียมที่จะร่อนลงจอดที่ดวงจันทรแล้วซึ่งถ้าทําสําเร็จนะคะก็หมายความว่าหมุดหมายในการก้าวสู่เป็นประเทศมหาอำนาจด้านอาวกาศของอินเดียนั้นก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วย ะะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่น อินเดียเริ่มภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งที่3ด้วยการปล่อยยานอาวกาศที่ชื่อจันทรายาน3พร้อมยานลงจอดและหุ่นยนต์สำรวจจากศูนย์อวกาศสีฮาริโคตาขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศแรกในการนำยานลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริเวณที่ยังมีการสำรวจน้อยมาก ล่าสุดองค์การวิจัยด้านอาวกาศของอินเดียเผยภาพชุดแรกของดวงจันทร์ที่ถ่ายโดยจันทรายาน3ขณะเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเคลื่อนที่ในวงโครจรโลกมาราว10วันและคาดว่าจันทรายาน3พร้อมยานลงจอดและหุ่นยนต์สำรวจจะร่อนลงบริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์ในวันที่23หรือ24สิงหาคมนี้ หากประสบความสําเร็จอินเดียจะเป็นประเทศแรกที่นํายานลงจอดใกล้ครัวใต้และจะเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งยานไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้ต่อจากสหรัฐอดีตสหภาพโซเวียตและจีนองค์การวิจัยด้านอาวกาศของอินเดียระบุว่า จากการตรวจสอบทั้งหมดพบว่ายานจันทรายานสยังอยู่ในสภาพที่ดีและนี่คือครั้งที่3ขององค์การวิจัยด้านอาวกาศอินเดียที่สามารถทำให้ยานอาวกาศเข้าสู่วงโคโจรของดวงจันทร์ได้สำเร็จทั้งนี้ขั้วใต้ของดวงจัน์ทรพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการสำรวจ พื้นที่พื้นผิวที่ยังคงอยู่ในเงามืดนั้นใหญ่กว่าขั้วเหนือของดวงจันทร์มากและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำในบริเวณที่เป็นเงามืดอย่างถาวรสำหรับจันทรายาน3เป็นโครงการที่3มในโครงการสำรวจดวงจันทร์ของอินเดียเพื่อสานต่อความสำเร็จของภารกิจสำรวจดวงจันทร์ก่อนหน้านี้ โครงการนี้เกิดขึ้นห่างกัน13ปีหลังภารกิจสำรวจดวงจันทร์โครงการแรกในปี2008ซึ่งครั้งนั้นค้นพบการมีอยู่ของโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่แห้งผากและพิสูจน์ว่าดวงจันทร์มีชั้นบรรยากาศในเวลากลางวัน ส่วนภารกิจจันทรายาน2ประกอบด้วยยานโคจรยานลงจอดและยานสำรวจถูกปล่อยในเดือนกรกฎาคม2019แต่ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้นและยานโคจรของจันทรายาน2ยังคงโคจรและศึกษาดวงจันทร์จนถ,ถึงทุกวันนี้แต่ยานลงจอดและยานสำรวจล้มเหลวในการลงจอดอย่างนิ่มนวลและกระแทกพื้นผิวดวงจันทร์ขณะร่อนลง สริตปานิเกระสมนาศผู้อำนวยการองค์การวิจัยด้านอาวกาศของอินเดียกล่าวว่าทีมงานได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจากความผิดพลาดในการลงจอดของจันทรายาน2และแก้ไขข้อบอกพร่องในจันทรายาน3ซึ่งมีน้ำหนัก3,900กิโลกรัมและมูลค่า6,100ล้านรูปีหรือราว2,6พันล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ยานลงจอดที่มีชื่อว่าวิกรมซึ่งแปลว่าความกล้าหาญในภาษาสันสกฤตมีน้ำหนักประมาณ1,500กิโลกรมัมและบรรทุกรถหุ่นยนต์สำรวจซึ่งมีชื่อว่าปรัตยานมีน้ำหนัก26กิโลกรัมไว้ในลำตัวของมันโดยปรัตยานเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปัญญา ขณะนี้ยานได้เข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์จะค่อยๆเริ่มลดความเร็วของจรวดเพื่อนํายานไปสู่จุดที่จะให้ยานวิกรมร่อนลงจอดอย่างนุ่มนวลซึ่งเมื่อยานวิกรมร่อนลงแตะพื้นผิวของดวงจันทร์รถหุ่นยนต์ปรัดยานหกล้อจะดีดตัวออกจากยานวิกรมเคลื่อนที่ไปรอบๆหินและหลุมอุกกาบาตต่างๆบนพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อสำรวจพื้นที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและถ่ายภาพส่งกลับมายังโลกเพื่อทำการวิเคราะห์ โดยรถหุ่นยนต์สำรวจจะมีวงชีวิตภารกิจในหนึ่งวันตามการนับเวลาแบบจันทรคติหรือ14วันโลกทั้งนี้อินเดียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ต้องการขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์แต่ทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายังมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับดวงจันทร์ซึ่งมักถูกอธิบายว่าเป็นประตูสู่ห้วงอวากาศนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศท NN ช่อง16รายงาน หนึ่งในประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจแห่งด้านอวกาศนะคะ,ะนั่นก็คือประเทศรัสเซียนะคะล่าสุดเดียวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการปล่อยยานขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีแต่ว่าก่อนที่จะมีการปล่อยยานขึ้นไปตอนนี้ต้องทําการอบพยพประชาชนออกจากหมู่บ้านทางตะวันออกไกลที่ใกล้กับจุดปล่อยยานนะคะเพราะว่ากลัวว่าชิ้นส่วนของยานนั้นอาจจะตกลงมาใส่พื้นที่อยู่ของประชาชนค่ะ เจ้าหน,น้าที่รัสเซียเปิดเผยนะคะว่ารัสเซียเตรียมปล่อยยานสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบ45ปีแล้วก็จะต้องมีการอพยพป,ประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในตะวันออกไกลโดยยานลูนา25นะคะมีกำหนดถูกปล่อยในวันที่11สิงหาคมและจะเป็นการสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ครั้งแรกซึ่งรัสเซียจะดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์และมองหาทรัพ,พยากรรวมถึงน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ ยานลูน่า25พร้อมด้วยจรวดขนส่งโซยุส2ที่มีเฟรกัดหรือว่าจรวดส่วนสุดท้ายจักยานออกจากวอสโตชนีคอสโมโดรมฐานปล่อยยานอวกาศแห่งใหม่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราวๆ5,550กิโลเมตรค่ะ อย่างไรก็ตามการปล่อยยานสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้อาจสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนในหมู่บ้านชักตินสกีในภูมิภาคคาบารอฟส์ทางภาคตะวันออกของฐานปล่อยยานสำรวจอวากาศวอสโตชนีคอสโมโดรมเพราะว่าอยู่ในเขตที่คาดว่าส่วนของเครื่องยนต์จรวดเนี่ยจะตกลงมาหลังจากที่แยกออกมาจากจรวดแม่ ทางหัวหน้าหมู่บ้านดังกล่าวบอกนะคะว่าจะมีการอพยพชาวบ้านในช่วงเช้าตรู่ของวันที่11สิงหาคมและการอพยพจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดิรถบัสหลายคันจะขนส่งชาวบ้านไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยและทางการจะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าล่าช้าลง ทั้งนี้ลูน่า25นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์รอบใหม่ของรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายเพื่อตั้งถิ่นฐานถาวรบนดวงจันทร์ในปี2030นี้ค่ะสำหรับยานลูน่า25มีน้ำหนัก1.8ตันและบรรทุกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์30กิโลกรัมโดยยานจะลงจอดบนผิวดวงจันทร์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1976หลังจากยานลูน่า24ของสภาพโซเวียตเดินทางกลับโลกพร้อมตัวอย่างดินจากพื้นผิวของดวงจันทร์ วัตถุประสงค์หลักของยานลำนี้จะเป็นการทดสอบเทคโนโลยีการลงจอดอย่างนุ่มนวลและศึกษาโครงสร้างภายในของดวงจันทร์รวมไปถึงการสำรวจทรัพยากรคาดว่ายานลูนา25จะปฏิบัติภารกิจบนผิวดวงจันทร์เป็นเวลา1ปีโดยใช้พลังงานจากแผงโซลา่าและก็แบตเตอรี่นอกจากนี้นะคะยานลำนี้ยังติดตั้งกล้องบันทึกภาพและสเปกโทรมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวและเครื่องวัดสนามแม่เหล็กด้วยค่ะ ภารกิจของยานลูน่า25ก็จะปูทางไปสู่การสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตของยานลูน่า26ซึ่งจะโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็ทำแผนที่พื้นผิวรัเสเซียหวังนะคะว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์จะยกระดับศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนกระชับความร่วมมือกับนานาชาติในการสำรวจอวกาศต่อไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการ Chin World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ c n e n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ